แล้วครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็พบกับผมมีตองเกอร์อีกแล้วนะวันนี้เราอยู่ใน Death by Daylight นะฮะเย้ yeah. ได้ข่าวว่า Death by Daylight มันมีภาษาไทยแล้วนะผมจะมาลองซะหน่อยนะไหนว่าผมรู้สึกว่าผมเห็นแวบๆในภาษาไทยเนี่ยนี่ฮะภาษาไทยปุ๊บเกม must not be restart please be apply อ๋อต้องรีสตาร์ทก่อนรอบนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบตัวมันเป็นภาษาไทยแล้วนะฮะไปเย้ yeah.เอาจังซี่เลยนะตั้งแต่เริ่มเกมไม่ใช่ทางหนีกดปุ่มสเปซบาร์เพื่อดำเนินการต่ออาครับครับครับเชื่อเท่าไหร่ภาษาไทยจ้าเย้มีเล่นเร็วเล่นเป็นฆาตกรฆ่าเพื่อนของคุณเล่นเป็นผู้รอดชีวิตรอดไปรอดชีวิตกับเพื่อนโอเคงั้นวันนี้เราขอเล่นเป็นฆาตกรกันแล้วนะฮะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำเลยนะฮะแล้วผมก็ไม่เก่งกับการเป็นฆาตกรด้วยนะฮะรู้ไว้ก่อนนะแต่ว่ามันมีฆาตกรตัวหนึ่งฮะที่น่าสนใจมากเลยครับผมได้ซื้อ DLC มันไปแล้วนั่นก็คือตัวนี้ฮะ The Chef นะฮะเป็น Halloween Chapter นะฮะโอเคเราจะมาลองเล่นตัวนี้กันผมยังไม่รู้เลยว่าความสามารถเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะเราลองมาดูกันก่อนแล้วกันนะโอ้มีอยู่ 16,000 เราไม่อัพแล้วกันนะเราขี้เกียจแล้วเดี๋ยวอันนี้มันมีอะไรเนี่ยศิลานี่คืออะไรมันคือเพิร์กพิเศษเหรอแสดงความลับจะรีเฟซในอีก4วันคืออะไรวะน่าจะเป็นเพิร์กพิเศษหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจอ่ะเราลองมาดูความสามารถของตัวนี้กันนะฮะปีศาจภายในโอ้โหเดมอนอินไซด์เหรอไม่รู้ภาษาอังกฤษคืออะไรวะความมืดภายในกัดกินจิตใจที่จะที่คิดจะฆ่าเหยื่อของเขาการเปิดใช้ปีศาจภายในทำให้เดอะเชฟเห็นเหยื่อของเขาได้อย่างชัดเจนและเสริมสร้างพลังอันชั่วร้ายด้วยการสะกดรอยตามพวกเขาพลังระดับ3ของปีศาจภายในมีประโยชน์หลากหลายปีศาจภายใน1ลดรัศมีความสยองขวัญลงมหาศาลให้ภูมิคุ้มกันต่อเปิร์กการตรวจจับลดความเร็วในการเคลื่อนไหวลงเล็กน้อยลดการพุ่งเข้าใส่ลงเล็กน้อยอ๋อก็คือเหมือนกับคือถ้าเราไปอยู่ใกล้สไวเวอร์เนี่ยเขาก็จะหาเราได้ยากขึ้นหรือเปล่าประมาณนั้นนะแบบไอ้เปิร์กแมวสะดุ้งอะไรเงี้ยก็จะทำงานได้ก็จะไม่ทำงานอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะฮะเราไปทำดื้อเหมือนกันอันที่สองเนี่ยลดรัศมีอีกแล้วก็อ๋อแต่เคลื่อนไหวเร็วขึ้นแล้วก็พุ่งเข้าใส่เร็วขึ้นอ่ะฮะอันที่สามเนี่ยรัศมี 2,000 ปกติสร้างความเสียหายคูณ2ปีศาจภายใน3จะอยู่ได้นาน60วินาทีหลังจากถูกพลังถูกดูดออกไปพอสมควรฉันพบเขาเมื่อ15ปีที่แล้วคืออะไรวะโอ้ยตายแล้วมึนมีคนบอกว่าแสดงว่าเขาไม่เหลือแล้วแล้วสิผมโอเคไม่มีอะไรแล้วนะผมว่าตอนนี้เริ่มที่จะร้อนๆแล้วอ่านให้หมดหน่อยก็ได้ฉันพบเขาเมื่อ15ปีที่แล้วรวมบอกฉันว่าเขาไม่เหลืออะไรแล้วไร้ซึ่งเหตุผลไร้ซึ่งสติไร้ซึ่งความเข้าใจและแม้กระทั่งในคิดพื้นฐานของความเป็นหรือความตายของความดีหรือความชั่วร้ายมั้งของความถูกต้องหรือความผิดฉันพบเด็กน้อย6ขวบคนนี้ตอนเขามีใบหน้าซีดเปลือกไร้อารมณ์และดวงตาที่ดำสนิทดวงตาของปีศาจฉันใช้เวลา8ปีพยายามเข้าถึงจิตใจเขาและอีก7ปีพยายามขังเขาไว้เพราะฉันได้รู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่ในดวงตาของเด็กชายคนนั้นเป็นเพียงความชั่วร้ายที่ไม่มีสิ่งอื่นจือปนดร.แซมลูมิสอ๋อเขาจะสาธยายความชั่วร้ายนั่นเองนะงั้นเรามาสร้างล็อบบี้กันดีกว่าอ่ะมาดูซิว่าใครจะเป็นเหยื่อเรานะฮะแหกมาโหชอบเพลงจังเลยผมเป็นฆาตกรตัวนี้ที่ผมนึกถึงพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นะฮะโคตรจะเหมือนหน้ากากพี่แกนะฮะนะโอเคเรามารอคุณเข้าดีกว่านะฮะระหว่างนั้นเนี่ยเปิดเมนูบัตรเซฟผมไม่รู้ว่าผมจะสามารถจัดการSurvivorได้ครบหมดหรือเปล่านะฮะเพราะงั้นเนี่ยท่านผู้ชมช่วยเอาใจช่วยให้ผมนะผมยังเล่นไม่เป็นนะเอาง่ายๆคือผมไม่ค่อยเก่งแต่ว่าจะพยายามให้ดีที่สุดนะจ๊ะนะโอเคเอาแล้วท่านผู้ชมเหยื่อเราเริ่มมาแล้วนะ2คนเดี๋ยวต้องรอครบ4คนก่อนนะฮะเราถึงจะไปฟาดฟันกับเขาได้นะฮะประมาณตอนนี้เนี่ยเราก็ได้แต่นั่งรอซับเพิ่ง6ไปก่อนนะฮะโอเคเอาแล้วนะตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันคนที่3ได้เข้ามาหาเราเรียบร้อยและคนที่4ก็มาแล้วนะฮะเราก็กดพร้อมไปเลยโอ้เนี่ยกับชุดสุด
จะเป็นแหลนนะฮะโอเคมีอยู่3คนโอเคเราได้เวลาไปกันแล้วนะท่านผู้ชมไอ้ปอมไม่มาด้วยนะฮะวันนี้เขาไม่แฟมิลี่เดี๋ยวจะมีคนถามหาไอ้ปอมอะไรอ่ะกลับไปนอนดีกว่าไร้ซึ่งดวงจันทร์คืนที่ไร้ซึ่งดวงจันทร์เหรอหรือว่าอะไรสักอย่างมันชอบขึ้นมาเร็วอ่านไม่ทันโถยเอามีแล้วมีกำลังโหลดอยู่ขวาล่างเลยนะฮะโอเคโอ้โหถือว่าได้เร็วเนี่ยตอนแรกก็จะกดตัดไม่ต้องตัดเลยเนี่ยโอเคเรายังไม่รู้ความสามารถของฆาตกรตัวนี้นะฮะเพราะงั้นเนี่ยเราจะลองกดดูเมาส์2เราต้องกดแช่เหรอเราต้องอันนี้คือการเพ่งแล้วเราจะเห็นอ๋อใกล้ๆใช่ไหมอ๋อโอเคสะกดรอยเอ้าหลุดไป1นะฮะเรียบร้อยกินนิ่มครับกินนิ่มโอเคเพ่งเราจะเดินช้าลงเพ่งเวล1อ๋อเหมือนจะเห็นนะจ๊ะนะโอเคโอ้โห2คนอย่างนี้มากับพี่ไม่น้องอยู่ไหนวะเพ่งอ้าวนี้หายไปกันหมดเลยงั้นเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะต้องอยู่แถวนี้นะสิน้อยเหลือกัน3คนแล้วน่าจะ GG แน่นอนนะครับนะโอเคเพ่งแล้วไงวะเพ่งแล้วมันจะขึ้นเวลอื่นเหรอเซมาดูช็อกอะไม่เห็นมีอะไรเลยให้ตายเถอะผมว่าเขาคงจะหนีหายไปแสนไกลแล้วละมั้งอ่ะต้องรีบเข้าไปก่อนแล้วก็เพ่งอยู่ไหนนะน่าจะอยู่แถวนี้แหละโอ้โหกล่องไม่อยู่แถวนี้แฮะโอ้ผมว่ามันมองยากอะเนี่ยนี่ไงนี่เอาแต่เดี๋ยวนะยังไม่เก่งจุกเหรอเอาดิเข้ามาเอานี่ไงต้องสักทีแล้วล่ะจังหวะนี้เพ่งครับเพ่งทางนี้แน่นอนนั่นไงเจอแล้ววิชัยจะหนีไปไหนอุ้ยวิชัยนายทำไมเราต้องเรียกมันวิชัยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เรามาแล้วน่าโอ้ทำไมเราวิ่งช้าจังวะอ้าวระเบิดไปอีกแล้วนะจ๊ะนะวิชัยยังไงฮะไม่เอาหน้าวิชัยเอาดิวิชัยสตันก็เอาอะจังหวะนี้อ่ะตุกตรูกไหนอ่ะเพ่งอ่ะขวามือซ้ายมือเอ้าทำไมไม่เห็นว่ามันขาดไปไหนเนี่ยเอางงเลยตัวฉันอยู่ทางนี้แหละอ่ะตรงนี้ก่อนก็ได้อ่ะทำลายตุ๊บโอเคอยู่แถวนี้นี่แหละอยู่ไหนวะมีเสียงอยู่เนี่ยมันจะไปไหนอ่ะหยิบไม่ค่อยได้เล่นนะฮะก็เลยไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะตรงจังซีเลยก็แล้วกันห้อยคอจ้าเพ่งตั้งสมาธิผมว่าเขาจะต้องตายแน่นอนฮะมีใครจะมาแฟมิลี่หรือเปล่าจังหวะนี้น่าจะไม่มีนะฮะเอาแล้วไงนั่นไง1คนนะฮะอยู่ตรงนั้นแล้วตรงนี้ก็มีอีก1คนเดี๋ยวไม่เอานะอันนั้นแน่เมื่อกี้เห็นตรงนู้น1คนนะฮะ
ขาอยู่แน่นอนฮะจังหวะนี้ตรงนู้นอีกหนึ่งคนแต่ว่าตรงนี้ต้องมีแฟมิลี่แน่นอนฮะเรียบร้อยแล้วกดดันกดดันอ้าวคิดว่าเราไม่เห็นใช่ไหมเอาแล้วลงไปได้หนึ่งคนนะฮะแย่แล้วแต่เราเห็นนะจ๊ะนะนั่นไงวิชัยจ๋านายจะไปไหนวิชัยไม่ใช่วิชัยด้วยจังหวะนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาอย่างไรเอาอย่างไรจุ๊กเก่งแค่ไหนจะจุ๊กเก่งแค่ไหนกันเชียวจะจุ๊กเก่งแค่ไหนกันเชียวต้องโดนแล้วลาจังหวะนี้จุ๊กเก่งแค่ไหนสงสัยจะไม่รอดนะจ๊ะนายจ๋าเอ้ยเดี๋ยวมันกะจังหวะผิดโอ้ยโอ้รอดไปได้แบบนี้จังซี่ก็นี่ไงอยู่ตรงนี้ไงจังซี่โดดกลับแน่นอนจังหวะนี้เอาหายเฮงโอ้ไปนู่นเลยเหรอโคตรไกลโคตรไกลเห็นนะจ๊ะนะเห็นนะจ๊ะนะเห็นนะจ๊ะนะเอาร้องอะไรอยู่แถวนั้นเล่าโถเอ้ยขอดาเมจเวล3ดาเมจเวล3เรามาแล้วออมดักขวามหาลัยอันนั้นนั่นแน่ไม่ได้แดกเอาเว้ยคนนี้มันต้องเอาให้ได้สักทีหรอวะยอมให้แล้วเนี่ยยอมให้เนี่ยยอมให้แล้วโอ้โหโถเอ้ยโชว์ความกรากเกรียวเคี้ยวโปเต้โอ้แล้วมันก็ระเบิดอยู่ได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะบอกข้าสิเกิดอะไรขึ้นฮะเราไล่ไม่เก่งนะนายนะอีกอันแขวนเลยแล้วกันนะจ๊ะนายจ๋าผมว่ามันต้องมีคนอยู่แถวนี้แหละเพ่งรอบตัวโถเอ้ยไม่เฝ้าใครเอานี่ไงนายจ๋าอันนายจ๋า2ตัวอีใครจะมาไม่ใช่นายจ๋าปล่อยก่อนอ่ะลงไปนะใครจะมาหรือเปล่าจังหวะนี้ใครจะแฟมิลี่หรือเปล่าฮะไม่มีอันนี้คานไปไหนเอาปล่อยแป๊บเดียวคานหายไปเลยมันร้ายเฮ้ยมันมองยากจริงอะเนี่ยโหตายยังเป็นคนตาแฉแม่เห็นนะเมื่อกี้เราทิ้งตรงนี้มันก็น่าจะออกไปไหนโอ้เฮ้ยมันคานเร็วจังนะเฮ้ยจริงๆอ่ะเนี่ยเอ้าโหเพื่อนมาเว้ยไม่น่าวางจังหวะนี้แหละวิชัยอ๋อจังซี่ก็เอาเหรอจังซี่ก็เอาเหรอวิชัยไม่รอดแล้วเพื่อนนายอ่ะเราไปต่อแล้วนะโอเคไม่เห็นนะน้อยไอ้วิชัยโอ้โหเลือดเต็มแล้วด้วยฮันน่าไหนเลือดไหลโอ้โหเฮ้ยเลือดมันเต็มแล้วเว้ยเจอคนแฟมิลี่งั้นเหรอเอาไงมันเหลือเจนอีกอันนึงตรงนั้นที่ยังซ่อมไม่เสร็จนะฮะผมว่ามันมีแนวโน้มสูงว่าที่จะไปแถวๆนี้หรือเปล่าต้องใช้ยังไงวะโอเคมันเกือบจะเต็มแล้วสะกดรอยตามผมอะทำไมได้ยินเสียงหรือว่าคิดไปเองกันนะทำลายก่อนเพิ่มแต้มให้ตัวเองอยู่อ้าว
ช่เราเห็นนายนะเราเห็นนายแล้วไม่ต้องย่องไม่ต้องย่องอยู่แถวนี้แล้วแน่แน่แน่ร่องรอยเต็มไปหมดเอโออันนั่นแน่อันนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่วิจัยคิดจะจู๋กลบข้างตัวเรางั้นเหรอไหนวะโอ้วิชัยแม่งหนีได้อีกแล้ววะวิชัยแม่งเก่งจังวะโอ้โหสเต็ปจุกซะแบบว่าอ้าวดูเอ้าไม่ใช่เหรอนึกว่ามีอีกคนแต่ผมว่าเขาต้องอยู่แถวนี้แน่นอนวิชัยเรานะฮะเอไหนวะหน่อยหนีไปได้อีกแล้ววิชัยวิชัยนี่มันตัวแสบนะฮะรอบนี้โอ้โหทำลายก่อนความเต็มไหนวะอันนั้นแน่เปิดเผยตำแหน่งอย่างนี้ไหนวะไหนวะโอ้โหเฮ้ยถ้ารอดนี่เสียกล้วยเลยนะเนี่ยอันนั้นแน่มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าดาเมจ2เท่านี่ไงวิชัยอยู่แถวนี้ใช่หรือไม่ใช่ด้วยวิชัยเอ๋ยวิชัยเอ๋ยเรียบร้อยจงตายซะวิชัยเรียบร้อยแต่เราไม่มีไอออนแก๊ปว่ะวิชัยแม่งจะต้องหลุดแน่ๆไม่หลุดแน่นอนวิชัยจังหวะนี้อยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าไม่รอดไอวิชัยตัวแสบตายซะนี่แน่เอ๊ะมันเหลืออีกคนนึงเราฟันมันไว้แถวๆนี้นี่นะตาย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 มันมือไปหน่อยหาไม่เจอเอาหมดซะแล้วโถเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้ามันเจอท่อแล้วก็จบแน่นอนฮะเดี๋ยวเพิ่มเสียงเลยจังหวะนี้เร่งเสียงเลยอยู่ไหนนะเอ๊ะเมื่อกี้เราฟันมันตรงไหนวะมันมือไปหน่อยอีกแล้วเหมือนได้ยินเสียงแถวแถวนี้หรือเปล่าเอ้ยเราก็ไม่ใช่เป็นคนจำทางเนี่ยเมื่อกี้เรามาทางนี้มันทำเจนระเบิดตรงนู้นมันน่าจะไปไหนได้ไม่ไกลนะอยู่ไหนอะเสียงนกอยู่ทางนี้นกจะช่วยเราหรือเปล่าเจ้าขุนทองไหนเอ่ยแต่มันจะตายแล้วอ่ะทำลายนี้ก่อนปั๊มแต้มตัวเองก่อนได้มาไหนฟะถ้าทำแบบนี้จะเห็นไหมไม่รู้เผื่อเห็นเผื่อเห็นทำร้ายก่อนยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาอยู่ปั๊มไปน้องกาเห็นบ้างปะไม่เห็นเว้ยนี่ไง ได้ยินเสียงมาอยู่ใกล้ๆคุกอย่างนี้ก็ลาก่อนไซโยนาระกู๊ดบายเจอกันใหม่วัดหลังนะครับนะชัยชนะครั้งแรกของการเป็นฆาตกรชัยชนะที่ไร้ความปราณีเย่งอโอ้โห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 
เกือบจะได้2อันเลยเชียวได้อะไรบ้างจ๊ะนี่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 แล้วนี่อันนี้คืออะไรอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่คืออะไรความคืบหน้าพร้อมใช้งานคืออะไรคืออะไรวะเอาลืมดูว่าได้บัตรเท่าไหร่อ่ะโอเคอ๋อเป็นไงฮะฆาตกรตัวใหม่นะผมยอมรับเลยนะว่าผมยังเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ผมก็สามารถจัดการไอ้เจ้าวิชัย ที่มันแสนจะกวนคนนั้นได้นะผมรู้สึกพอใจแล้วนะวันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันตอนถัดไปเลยนะฮะงั้นวันนี้คงต้องขอยุดคอนโซลไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าไม่เจอกันใหม่คราวหน้าซีเกมหน้าให้สามารถสนุกทุกท่านบ๊ายบายเย้แฮ่สุขสันต์วันฮาโลวีนจ้า